พอจืออย่าไปตบเขานะเฮ้ยเฮ้ยแม่สิจงรักจงหลงจงกดซับสไครต์ไอ้ว้าสวัสดีค่ะน้องหนึ่งเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะไปหาสัตว์ที่กำลังฮิตมากในตอนนี้นะคะทุกคนก็คือเสิร์ชไปในช่องทางไหนเด็กก็ต้องเจอคาปิบาร่า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 บ้านล่ะเป็นบ้าเลยมั้งด้วยความที่คาปิบาร่านะคะมันเป็นสัตว์ที่แฟนลี่กับทุกอย่างบนโลกเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นจระเข้เห็นบ้านทุกคนเลยเห็นคลิปที่มันแบบขี่บนหลังจระเข้แล้วก็แบบสไลด์ตัวไปกับน้ำอ่ะของจริงแล้วมันก็ชอบไปอยู่ในดงจระเข้คือเยอะมากเลยทุกคนดังนั้นเราจะเอาสัตว์ที่ขี้ระแวงที่สุดบนโลกก็คือไหนให้เขาดูหน่อยปลาจืดพัฒนาไปถึงไหนแล้วลูกอันนี้ปลาจืดอายุ1ปีแล้วนะทุกคนหนึ่งปีจริงเหรอเนี่ยตัวใหญ่มากแต่ตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าคาปิบาร่าเพิ่งคลอดทุกคนอยากไปดูว่าตอนน้องเพิ่งคลอดน้องมีขนป่ะแค่อยากรู้แค่ไหนไม่อยากเห็นขนเขาเลยนะไม่อยากเห็นขนว่าตอนออกมาเป็นยังไงมีขนไหมอ่ะป่ะเราไปที่ฟาร์มคาปิบาร่ากันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Noah Exotic Wildlife นะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นฟาร์มสัตว์เอกโซติกใช่ไหมคะว่าเราทุกคนเข้ามาก็เจอลิงเลยมันคืออะไรหรอคะท่านเป็นลิงกาโร่ไบรอลมังกี้เหรอใช่ค่ะทุกคนคะน้องคาปิบาร่ามันมีชื่อด้วยนะคนไทยตั้งให้ชื่อว่าหมากีวีหมากีวีใช่แล้วเพราะขนมันเหมือนกีวีนี่ไงอันนี้คือหนังเล่นด้วยนะเนี่ยไม่อยากเล่นด้วยอันนี้สุนัขดุนะคะดุเหรอไม่ดุไม่ดุไซเลนต์หมดเพื่อไปดูน้องเบบีคาปิบาร่าขอเข้าสงบเงียบแป๊บหนึ่งไปดูน้องกะปิปลาร้า2เดือนอ่ะเอ้ย2วันตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่มากแล้วขนขึ้นเต็มแล้วนะทุกคนตอนแรกเราจะแบบขนล้นๆอยู่นะเหมือนแมวอ่ะที่แบบมาเกี้ยงๆเนาะใช่แต่อันนี้แบบตัวใหญ่แบบพร้อมลุยแล้วอ่ะมันจะมีเสียงเสียงมันอ่ะได้ยินมั้ยมันกินนมแม่เหรอคะกินนมแม่แล้วกินหญ้าค่ะอ๋อกินหญ้าตั้งแต่เด็กเลยเหรอตอนแรกกินหญ้าตามแม่วันนี้นะคะเราจะเอาน้องกะปิปลาร้ามาเป็นหมาที่มาดูกันทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนว่ามันต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาอย่าทำให้มันตายนะเฮ้ยแช่งไว้ก่อนดิอันนี้เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กปิ๊กชุดปุ๊กปิ๊กให้เขาขึ้นอ๋อไม่เป็นไรมันร้อนคือตัวดำทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอน้องกะปิปลาร้าที่เราจะเอาไปเจ้าของค่ะทุกคนสาวอ้วนห้ามขึ้นเสียงใส่เพราะว่าถ้าขึ้นเสียงใส่หรืออะไรเงี้ยเขาจะหงุดหงิดมากจ้ะจริงจริงจริงค่ะไม่ใช่ใช่ไหมเขาฉลาดเขาชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายเท่าไหร่พร้อมแล้วอันนี้เขาปรุงเองตั้งแต่เช้านะคะโอ้ยมาเจอจังว่าท่านนี่ชื่อประยุทธ์ตั้งแต่เกิดเลยป่ะคะเกิดมากี่ปีแล้วนะคะ8เกิดมาตั้งแต่ยุคประยุทธ์จริงๆ
คือตอนแรกมีแม่พันธุ์ตรงชื่อยิ่งรักแต่ว่าประยุทธ์มันฆ่าตายเรียบร้อยแล้วจริงเหรอใช่เลยเหรอใช่ยังไงมันไล่ข่มขืนยิ่งรักเฮ้ยประยุทธ์จะไปทำอย่างนี้แล้วเราตายได้ยังไงอ๋อคือมดลูกเขาอักเสบแต่คือตอนนั้นประยุทธ์ยังเด็กมากประยุทธ์แค่2เดือน3เดือนยิ่งรักก็อายุเท่ากันเราก็ขึ้นมาแรกๆเนาะขึ้นมาแรกๆ2-3เดือนแล้วเราประวิทย์จะตายเลยเหรอประวิทย์อยู่ประวิทย์มีค่ะแต่ว่าอยู่ที่คาเฟ่สำหรับอินทาค่ะปรินาเป็นเมียของประยุทธ์ก็ลูกเต็มเลยตั้งแต่ตั้งชื่อนี้มาก็เฮงมากแต่ประวิทย์ก็แบบไม่รู้เลยนะว่าแบบไหนเป็นลูกเขาเนาะแบบไม่รู้ใช่ไม่รู้เจอหน้าใครก็ไม่รู้เฮ้ยนะไปถ้าเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยครับคนไปนอกจากเขาเป็นขี้แล้วกินขี้ด้วยก็เป็นอะไรที่ทุกคนจะบอกว่าเขาไปอ่านมาเขาบอกว่าน้องกะปิปลาร้าชอบกินขี้ที่สุดจริงป่ะคะจริงค่ะย่อยตัวเองนะคะย่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจุ๊บปากน้องเขาต่อนะคะอร่อยมากทุกคนตอนนี้เราจะเอาน้องประยุทธ์ออกมานะคะเราก็จะทำการรัดความเป็นเจ้าของอย่าเกียดมาประยุทธ์พอแล้วกินอย่างนี้เลยกินไม่หยุดเลยตุ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนไปไหนอะลูกกำลังพักหนึ่งค่ะตอนนี้กำลังแบบไปปล่อยเขาเดินเป็นบ้านคนอย่างนี้ค่ะปกติจะเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นห้องปิดให้ใส่สายจูงก่อนแต่พออันนี้ยุดอย่านะโดดมาที่บ้านคนอื่นนะลูกรัวให้นี่สบายมากเลยจริงเหรอยุดไม่เอาแล้วคนเดียวที่จะหยุดกูได้คนนั้นไม่แค่กูกับกูเฮ้ยคนเราว่าน่าจะต้องให้เวลาน้องสัก15-20นาทีนะการเดินสำรวจบ้านนะคะขออย่างเดียวอย่ากระโดดข้ามรั้วไปบ้านคนอื่นกับลงบ่อปลาบ้านเราแต่บีก็ไม่แน่ที่ไปนู่นใครไม่เดินตามลูกลูกบอกปอว่างเลยค่ะปอไปตรงไหนคะลงแน่นอนใช่ไหมคะหยุดอย่าลงหยุดข้ามลงบ่อปลาเลยค่ะบ้านคนอื่นเขายุดเขาฟาดทุกหลังไม่ได้โอ้โหอยากเข้าบ้านอยากเข้าบ้างน้องอยากเข้าบ้านน้องรอน้องอยากหลังไม่อยู่กำลังจะไปดูเขาดูมันเหยียบอีกแล้วไม่น่ารอดไปกบกันลองแน่นอนผมไปทำอะไรอยู่นะเดี๋ยวไม่ทันกูไม่ได้ด้วยเก่าไม่ใช่ต้องมาแล้วปั๊บเบิ้ลไปยุดไปข้าวยุดปล่อยอย่างเดียวอย่ากระโดดข้ามรั้วไปบ้านคนอื่นกับลงบ่อปลาบ้านเรา
ขี้โมโหมากเลยอายุเออทำอะไรอย่าใช้อารมณ์เข้าใจไหม你真没见过黑社会哈、啊！操你妈的！有没有？有没有糖和哪里瓜？有没有？有没有？เป็นช่วยโอเคเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมงอนเลยงอนเลยขอโทษ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 เมื่อกี้ใส่ไม่เต็มใส่ไม่ได้ใส่ให้ดีกว่านี้ขอโทษนะไม่มีใครทำน้องไม่มีใครแกล้งนะออกเลยเห็นไหมให้มันก่อนใส่ผ้ามันก่อนโอ้โหเก่งจังเลยน้องเก่งมากเลยวันนี้ทั้งหล่อทั้งเก่งอ้าวไม่หล่อจริงเลยยืนทางนี้มาลูกมาโอ้ไม่งอนแล้วอ๋อนี่ไม่งอนเหรอคะเลือดใช่ไม่ต้องงอนงอนเนี่ยเอาเลยไปนั่งหันหลังอยู่คนเดียวเมื่อกี้น่าจะแบบตกใจนะคะใช่แต่มันก็นอนที่เราแกะให้หยุด หันกลับมาเ วลาเขาโกรธก็ต้องหันหลังนั่งหันหลังคนเดียวหยุดไปไม่โกรธไปอย่าให้อยู่อีก8 ปีหยุดมาหยุดมานี่เนาะไปหยุดไปอีก8 ปี no 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 หยุดไม่เอาไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่ในห้องอากาศเย็นๆนะคะดูว่าน้องเนี่ยจะตามมาหรือเปล่านะเพราะเราอพยพคนทุกคนมาอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วดูว่าน้องอ่ะจะติดคนแค่ไหนนะทุกคนก็จะเห็นน่ะนะเออตาไม่ค่อยดีนะเราน่ะนะเออหยุดได้หยุดได้หยุดหยุดได้ไม่กัดแขนนะหยุดหยุดผมจะพาท่านไปลงอ่างหน่อยไปอาบน้ำกันตาท่านนะนิ่งวะเฮ้ยมันนิ่งเลยวะบ้านเชื่อมกับหลับไหมหลับไหมหลับไหมคอมันนุ่มอะไรไม่รู้เหมือนคอหมูย่างเลยนิ่มๆๆนี่ว่าไม่ไปแล้วล่ะโอ้โหนอนเลยโอ้โหนอนไปดินอนไปดิถอนหายใจเหนื่อยอะทำงานเพื่อประเทศมันเหนื่อยนะ8ปีละใช่ไหมนอนพักไปคือน้องงอนไปแล้วนะคะเมื่อกี้คุณเปิ้ลนะคะบอกว่าน้องน่าจะงอนที่แบบว่ามองเข้ามาในนี้แล้วโดนโปยเซียนจิ้มตูดเอาเนาะทุกคนมันเขาบอกมันขี้งอนมากๆเลยนิสัยตัวเนี้ยก็ไม่รู้นะว่ามันแบบชอบกินแอปเปิลขนาดไหนแต่ที่ไปอ่านมาเขาบอกว่าคาปิบาร่าแพ้แอปเปิลค่ะแพ้นี่หมายถึงว่ายอมทุกอย่างเพื่อแอปเปิลแต่ก็ไม่รู้ว่านี้มันหายวันหรือยังอ่ะมันนิ่งมากเลยทุกคนไปยุทธไปยุทธลองนี้มาแล้วนี่มาลองนี่มาลองมานี่มานี่ไปยุทธมานี่ลองยุทธยุทธไอ้มีลูกยุดยุดอย่างอนดิยุดไม่งอนได้ไหมนี่นี่นี่แครอทไม่เอาหรอในที่สุดแกก็แพ้ให้กับแครอทของฉันแอปเปิ้ลไม่ได้แอปเปิ้ลพอดีกันแล้วขอบคุณนะ
คาปิบาร่า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 แบบที่มันต้องชอบแน่ๆอ่ะแล้วมันไปว่ายน้ำเลยแล้วมันจะมาหรอใช่ให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนุกมันดูเย็นจังเลยเพราะคาปิบาร่านี่มันสัตว์ที่ชอบน้ำก็ลองเล่นไปใช่โอเคค่ะทุกคนเขาจะเล่นน้ำอยู่ในนี้นะคะแล้วดูว่ามันจะมาเล่นกับของแมวไหมนี่แอบมองสาวบิกินี่มาเล่นน้ำกันแล้วเด็กชี้ได้เด็กชี้ได้ไปยุนเฮ้ยมาไปยุนไปยุนไปยุนไอ้แก้วใช่ทีนี้สุดท้ายคุณเจ้าของบอกว่าไปยุนชอบวิตามินซีมากใช่ไหมใช่มันจะมีเสียงร้องยุ้ยก็คือไม่ได้กินอะมองไม่เห็นแล้วดมมาเดินอย่างเดียวยุ้ยยุ้ยมานี่กูเดินนานมากเลยยุ้ยเฮ้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยกูเดินมานานมากดูนะครับว่าเปาเจอกับประยุทธ์อยู่ด้วยกันได้เปล่าเขาบอกว่าคาปิบาร่าเป็นสัตว์ที่แบบว่าเฟรนลี่มากเป็นมิตรมากกับทุกๆชนิดนะฮะแต่เปาเจอไม่เป็นมิตรคาปิบาร่าคาปิบาร่ามากินข้าวมากินข้าวคาปิบาร่าคาปิบาร่ามากินข้าวมากินข้าวเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันได้อะจุ๊บแม่งมีอะไรหายตัวใจอยู่ที่มันแบบไม่ขยับนะหายตัวไม่เจอสนใจค่ะแกอันนี้กลัวอันนี้หางลูกหางเงินกลัวเออกลัวจึงกลัวอาการออกเลยจึงกลัวหนูยักษ์อ่ะแค่มิกกี้เมาส์หนูจะกลัวเลยมันจะตกอย่านะลูกเขาถือไม่เอานะเพื่อนได้ไม่ปวดหรอถ้าตกมันก็จะปวดมันก็จะไปนั่งหามุมนั่งแล้วก็แม่หันหลังให้คือตอนนี้มันไม่มาเว้ยมันแบบมันนิ่งมากเลยแล้วเขาคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรไปฉุดมันได้แล้วสระว่ายน้ำของเรานั้นก็แค่จะไม่ได้ใช้ทุกคนเขาเป็นคาปิบาร่าเองชอบมากในฝันของคาปิบาร่าเลยนะขอลองหน่อยอยากลองมานานแล้วได้ทำได้อะ
พูดยังเนี่ยบุรพาขึ้นนะเฮ้ยคุณนิ่งนี่ค่ะลูกพี่ปะเนาะเดี๋ยวจะมาได้ทำตามฝันนะครับได้ว่ายน้ำกับกาปิบาระใช่แล้วมันนิ่งมากมันนิ่งให้แกต่อเลยอ่ะพี่ไม่ขยับจริงมันนิ่งมากเลยเนาะมันนิ่งกว่าตอนอยู่ข้างบนหมูยันAmazing Amazing มากทุกคนเขาบอกว่าคนชอบดูคาปิบาร่าในน้ำนะทุกคนเพราะว่ามันแบบว่าดูแล้วผ่อนคลายคาปิบาร่าในที่สุดทำไมล่ะหายร้อนยังหายร้อนยังคือจริงก็เป็นสัตว์ครึ่งหมดครึ่งน้ำเหรอใช่ค่ะเขาดำน้ำได้เลยเหรอลึกมากบ่อที่ประมาณ4เมตรค่ะกั้นหายใจใต้น้ำมันอ่ะใช่ค่ะมันคาบกระดูกเลยค่ะซื้อกระดูกมาจากตลาดมันลงไปแต่ลูกศพเขาเป็นศพเป็นศพมากนะมันว่ายน้ำแล้วมันว่ายน้ำแล้วให้ได้บอกมันไม่เดินนะทุกคนขาหลังที่มันปล่อยแบบปล่อยเลยอ่ะสู้กับแกไอ้บนหัวไม่หล่นบ้านช่องคงไม่กลับแล้วมันจะหยุดตามมาเองติดตุ่นถูกขนาดเจ้าของไม่เคยทำยินด้วยจะทำได้เลยใครจะส้มหล่นกันกันมันหลับแล้วตุกตุกตุกต้องใช้สมาธินิดนึงอะเพราะมันจะเป็นขี้ที่สมบูรณ์เป็นก้อนสวยมากในขี้ในน้ำขี้มันจะเป็นขี้โอมันจะเป็นฟินมาล่านะคะโคตรฟินเลยฟินว่าประยุทธ์ฟินไหมฟินไหมคะฟินไหมคะทุกคนเอาจริงน้องเฟลลี่จริงน้องค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรรอบข้างเนาะเรียกว่าแบบเหมือนมันไม่ได้เฟลลี่เหมือนหมาแมวที่แบบเข้าหาคนอะแต่มันเฟลลี่โดยการที่มันแทบจะไม่สนใจสิ่งรอบตัวเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วอยากให้เขาเนี่ยมาทำอะไรกับคาปิบาร่าเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์มาจุ๊บมาด้วยนะคะ
ก็อดดูมันขี้เลยทุกคนแต่ว่าถ้าถ่ายได้เนี่ยเดี๋ยวใส่ไว้นะแล้วก็ถ้าใครอยากดู ASMR คาปิบาร่าก็ไปดูได้ที่ช่องฟาราชิเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายมองพ่อไว้มองพ่อโดยไปทางพ่อพ่ออีกรอบพ่ออีกรอบ